งานนี้ต้องบอกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากเสรีรวมไทยนั้นดุเดือดดุดันจริงๆนะครับซัดไปยังด้อมส้มนะครับไปให้สัมภาษณ์ในรายการทางโทรทัศน์ของ PPTV ลองฟังดูนะฮะคือนะผู้ชมสุดๆเลยนะครับด้อมส้มเป็นใครพวกนั้นมีความรู้แค่ไหนเป็นแค่เด็กวันซื้ออายุ18ปีสมองยังไม่มีไปปิดสภาจะเอากำลังไปล้อมไม่มีใครเขากลัวหรอกพิธาก้าวไกลเป็นแบบนี้มันถึงพังเพราะเชื่อด้อมส้มคือมันเป็นแคปชั่นนี้ที่ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางนะครับแต่มันมีที่มาที่ไปสิครับคุณผู้ชมครับคือถ้าตัดเอาตรงนี้มานำเสนอเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหไปดุเดือดไปโกรธไปอะไรมาจากไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวนะแกพูดถึงเมื่อวานนี้ที่แกไม่โหวตโหวตที่แข่งกันอะว่าจะเสนอให้โหวตพิธารอบ2ได้หรือไม่แกไม่โหวตนะทางฝั่ง8พรรคเป็นคนเดียวที่ไม่โหวตให้ก็คือแกไม่โหวตเลยอะว่ากันง่ายๆคือแกบอกว่าไปโหวตอย่างนั้นก็แพ้เขาสิแพ้เขาก็เข้าทางเขาพิธาก็ไม่ได้โหวตรอบ2ก็พูดแบบแกก็คิดไอ้อีกมิตินึงเพราะเมื่อวานนี้อีกฝั่งได้ไปตั้ง395ฝั่งนี้ได้310กว่าเสียงเองนิดเดียวสู้ไม่ได้เลยคือมันสู้ไม่ได้ตั้งแต่เริ่มโหวตแล้วพลตำรวจเอกสิริสุขก็เหมือนกับจะบอกว่าแล้วจะโหวตทำไมอันนี้ดอกที่1ที่แกให้สัมภาษณ์ออกไปแล้วแกก็บอกว่าพอไปโหวตแบบนี้เห็นไหมมองเป็นทีละช็อตนะพอไปโหวตแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นผลผูกมัดสิมันก็จะผูกมัดมาที่เพื่อไทยเพราะตอนนี้เสนอพิธาไม่ได้ละทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาหรือว่าแพทองธารมันก็จะเสนอได้รอบเดียวนะถ้าเสนอรอบนึงไม่ผ่านฝ่ายประชาธิปไตย8พรรคเนี่ยก็จะเสียไปทีละตัว2ตัวเดี๋ยวเนี่ยมันจะหลุดไปถึงฝ่ายนู้นนะใช่ไหมแกก็มองแบบนี้นะคุณผู้ชมครับดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้ก้าวไกลได้เสียสละถอยออกมาเพื่อให้เพื่อไทยมีอิสระในการหาเสียงโหวตสนับสนุนเพราะหากเอาก้าวไกลไปร่วมด้วยก็คาดว่าวุฒิสภาจะไม่โหวตให้เช่นกันดังนั้นก้าวไกลต้องถอยออกมาก่อนและรอไปร่วมรัฐบาลช่วงที่มีการจัดตั้งอีกครั้งหนึ่งในฐานะอาวุโสทางการเมืองก้าวไกลคิดให้ดีหากจะเสนอโดยมีก้าวไกลไปด้วยสว.จะปัดตกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะไม่มีสิทธิ์เสนอใหม่ก้าวไกลควรเสียสละไม่อย่างนั้นตกไปด้วยกันหมดนายกจะไปอยู่อีกฟากหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนายกจะไปอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะพูดแบบนี้ไม่กวนด้อมส้มจะมาลงเหรอมันก็เลยเป็นที่มาที่แกเดือดนี่แหละที่บอกว่าด้อมส้มเป็นใครพวกนั้นมีความรู้แค่ไหนเนี่ยตดปาดไปก็คือพิธีกรไปถามไงพอแกอธิบายมาแล้วก็ไปถามว่าไม่กลัวทัวลงเหรอโอ้โหนะอดีตผบตรพอไปถามว่ากลัวทัวลงหรือเปล่าทีนี้ก็กระแทกกลับมาเลยทีเดียวนี่ก็คือที่มาที่ไปนะฮะที่มันเกิดประโยคแล้วก็มีคนแชร์แล้วก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยครับมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือกุนเชียงปลาสลิดของขึ้นชื่อสุดยอดจากอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมรับประทานแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมใช้คำนี้เลยนะฮะสดใหม่อร่อยมากเป็นกุนเชียงปลาสลิดนะครับชุดละ169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับ1ชุดก็จะมีอยู่นี่แหละฮะ5ชิ้นเห็นไหมฮะตามเส้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับinbox หรือว่ากล่องข้อความเพจ easy you คน normal you คน easy new online ได้หมดเลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะกดเข้ามาในลิงก์ LINE ด้านล่างเห็นไหมฮะไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีลิงก์ LINE อยู่สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเพียบเลยนะฮะเป็นจุดยืนของผมยุคนพิเศษสังแล้วก็ทีมข่าวนะครับเป็นปากเป็นเสียงชาวบ้านเอาของดีชุมชนมานำเสนอนะครับผมหาเฟ้นของที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดอันนี้เป็นปลาสลิดนะฮะกุนเชียงปลาสลิดหากสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมอร่อยมากเพราะว่าเราทำสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับรับมาสั่งซื้อกับคุณผู้ชมนะครับทุกอย่างจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ของใหม่ตลอดเวลาเอาอย่างนี้ละกันนะครับท่านจะเอาไปยำเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปต้มได้หมดเลยนะครับนะโอ้โหของดีดีน่าทานมากคุณผู้ชมครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทกุนเชียงปลาสลิดนะครับคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีปลาสลิดนะปลาสลิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับเป็นปลาสลิด
เน้นๆเลยนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นของขึ้นชื่อของพื้นที่เลยนะครับที่เอามาขายกับคุณผู้ชมชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็อินบ็อกซ์นะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับจะมีลิงก์ LINE อยู่169บาทนะครับราคาเท่ากับกุนเชียงปลาสลิดเลยนะครับราคาเท่ากันเป๊ะๆถ้าเป็นปลาสลิดเนื้อเน้นๆที่ทอดให้แล้วเนี่ยนะครับจะแพ็คละ4ตัวนะครับตัวกำลังทานนะครับประมาณ3นิ้วนิดๆนะประมาณ3นิ้วนิดๆผมชอบรับประทานแบบนี้ก็เลยพยายามเฟ้นหาของสดของใหม่จากชุมชนที่สุพรรณบุรีเนี่ยเอามานำเสนอเอามาช่วยเหลือชุมชนด้วยนะรายได้ก็กระจายสู่ท้องถิ่นเห็นไหมมีทั้งกุนเชียงปลาสลิดแล้วก็มีทั้งปลาสลิดทอดชุดละแค่เพียง169บาทเท่ากันเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาพร้อมกันและเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งไปให้พร้อมกันในคราวเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับผมยังมีหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้จากชุมชนในจังหวัดนครปฐมนะครับนครปฐมที่นครชัยศรีขึ้นชื่อมากเป็นหมูแผ่นที่ผมไปตามหาแล้วผมเจอแล้วก็เป็นของชาวบ้านฝีมือดีนะครับพัฒนาสินค้าในชุมชนพอทานกันไปแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับก็เลยเป็นที่มาที่นำมาขายต่อนะครับเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนผมก็มีรายได้นะครับเป็นปากเป็นเสียงเป็นนักข่าวดูแลทีมข่าวดูแลพนักงาน1ชุดนะครับหมูแผ่นเนี่ยแค่99บาท1ชุด99บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์สนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความเห็นไหมฮะไล่มาตั้งแต่หมูแผ่น99นะครับกุนเชียงปลาสลิด169แล้วก็ปลาสลิดทอด4ตัวเนื้อเน้นๆทุกอย่างสดใหม่เสมออีก169ทั้ง3สินค้านี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อมาได้พร้อมกันเลยนะครับทีมงานก็จะรีบจัดส่งเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านอย่างรวดเร็วย้ำนะครับว่าของเหล่านี้เป็นของชุมชนคุณภาพที่ผมคัดสรรไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะใช้คำว่าแบบนี้แล้วกันไม่แพ้ชาติใดในโลกผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีได้สนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านตามอุดมการณ์ของทีมข่าวอีซี่ยุคนของผมยุคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและที่สำคัญรายได้จำนวนหนึ่งก็เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวที่คุณผู้ชมเห็นผมมีทีมข่าวไปนู่นตัดต่อคลิปทำงานอะไรข่าวนำเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็ได้รายได้ในส่วนนี้แหละครับที่เข้ามาช่วยจุนเจือแล้วก็ทำให้องค์กรของเราเนี่ยนะครับยืนหยัดอยู่ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรได้ในทางที่มันจะทำให้อุดมการเราเสียนะเช่นไปขอสปอนเซอร์เราก็ไม่ต้องทำเช่นจะไปเอารายได้เหมือนกับที่บางคนก็ทำในทางที่ไม่ดีนั้นเราไม่มีทางทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของชุมชนเหล่านี้เป็นของที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยกันอุดหนุนและก็สนับสนุนมาโดยตลอดครับ